about it right now, everything's okay. No matter where you find yourself, no matter what kind of stuff is going on in your life.เรื่องราวที่ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในวันนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับครอบครัวนี้มีชื่อว่ากอนซาเลสครับผมครอบครัวนี้เดิมทีเป็นชาวฟิลิปปินส์ที่ย้ายไปอาศัยที่นิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลียครับผมซึ่งครอบครัวกอนซาเลสเนี่ยก็ประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่ลูกชายแล้วก็ลูกสาวครับสมาชิกทั้งหมด4คนครับผมและเรื่องราวในวันนี้มันเกี่ยวกับโศกอนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ครับเพราะว่าในเดือนกรกฎาคมปี2001ครอบครัวนี้ได้ถูกฆาตกรรมครับมีเพียงสมาชิกหนึ่งคนที่รอดจากการโดนฆาตกรรมยกครัวในครั้งนี้สมาชิกที่รอดจากการฆาตกรรมครั้งนี้ก็คือลูกชายของครอบครัวนี้ครับเขามีชื่อว่าเซฟกอนซาเลสครับผมเรื่องราวการถูกสังหารของครอบครัวกอนซาเลสมันดังเอามากๆครับในรัฐนิวเซาท์เวลประเทศออสเตรเลียในตอนนั้นน่ะนะทั้งสื่ออะไรต่างๆก็จับจ้องมองประเด็นนี้และก็ตามหาคนร้ายครับว่าใครเป็นคนลงมือกระทำอะไรกันแน่ที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเรื่องราวทั้งหมดมันจะเป็นยังไงและผลสุดท้ายมันจะเป็นยังไงสำหรับวันนี้ครับเวนชนสูตรผมจะพาเพื่อนๆไปชำแหละคดีนี้กันครับ The Gonzales Family Killing โศกอนาฏกรรมครอบครัวกอนซาเลสครับ Papa Mama Dida Sorry I never told youAll I wanted to say, and I know eventually we'll be together once we dayสวัสดีครับเพื่อนๆผมตังมังกรพรนะครับผมว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสบายดีนะครับสำหรับวันนี้นะครับตังก็มีเรื่องราวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแล้วครับเรื่องราวในวันนี้เกี่ยวกับโศกอนาฏกรรมของครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเรื่องนี้สะเทือนใจเอามากๆเลยนะครับเช่นเดิมนะครับก่อนจะเล่าเรื่องราวอะไรนะครับผมจะต้องบอกก่อนว่าการเล่าของผมนะครับมันเป็นการเล่าเชิงสารคดีนะครับหรือว่าเชิงกรณีศึกษานะครับไม่ได้มีเจตนาใส่ร้ายป้ายสีด่าทอหรือว่ากล่าวหาใครๆทั้งสิ้นนะครับอีกทั้งช่องเราเนี่ยยังไม่สนับสนุนความรุนแรงใดๆนะครับคำพูดจาหยาบคายการกระทำอันผิดมนุษย์มนาอีกด้วยนะครับถ้าหากน้องๆหนูๆที่อายุต่ำกว่า15ปีมาดูช่องนี้ผมไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าหากน้องๆอยากจะดูเพื่อเป็นความรู้ทางการแพทย์เป็นอุทาหรณ์สอนใจก็จะต้องมีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำน้องๆขณะที่ดูนะครับเอาล่ะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มเล่าเรื่องนี้กันได้เลยครับเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลนะครับผมจะต้องเริ่มต้นที่ครอบครัวกอนซาเลสครับผมจะมาพูดถึงแบ็คกราวด์หรือว่าพื้นฐานของครอบครัวนี้ก่อนนะครับครอบครัวกอนซาเลสนะครับประกอบไปด้วยคุณพ่อครับที่ชื่อว่าเท็ดดี้กอนซาเลสครับผมเท็ดดี้กอนซาเลสเนี่ยเขามีอาชีพเป็นทนายหนุ่มครับในปี1977ครับเขาไปได้เจอกับสาวคนหนึ่งที่ชื่อว่าลอยวาครับผมซึ่งหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจแต่งงานกันครับและหลังจากนั้นครับในวันที่16กันยายนปี1980ก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนแรกของครอบครัวกอนซาเลสครับผมซึ่งเขาก็ตั้งชื่อให้ลูกชายคนนี้ว่าเซฟกอนซาเลสครับหลังจากนั้นอีก2ปีครับก็มีข่าวดีครับครอบครัวกอนซาเลสก็ได้ลูกสาวอีก1คนครับโดยเขาตั้งชื่อเธอว่าโครดีนกอนซาเลสครับครอบครัวกอนซาเลสนะครับอาศัยอยู่ที่แบกิโอครับประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองครับอย่างที่บอกครับตอนแรกเท็ดดี้หัวหน้าครอบครัวนี้ทำงานอาชีพทนายความครับแต่หลังจากนั้นครับเท็ดดี้ครับเขาเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานครับเขาอยากจะทำธุรกิจครับจนเขาสามารถที่จะสร้างโรงแรมเป็นธุรกิจของครอบครัวได้ครับหลังจากที่เขาทำธุรกิจโรงแรมนะครับครอบครัวเขาก็ร่ำรวยเป็นอย่างมากครับแต่ทว่าโชคไม่ค่อยดีครับเพราะว่าในปี1990ครับในเมืองที่เขาอาศัยอยู่แล้วก็โรงแรมของเขาที่ตั้งอยู่เนี่ยมันได้เกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงเลยนะครับซึ่งแผ่นดินไหวครั้งนั้นมีชื่อว่าลูซอนเอิร์ธเควคครับผมซึ่งผลกระทบจากการเกิดแผ่นดินไหวในครั้งนี้นะครับมันส่งผลทำให้โรงแรมของเขาเนี่ยมันถล่มลงมาครับ
และในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยครอบครัวกอนซาเลสสามารถหนีออกมาได้นะครับแต่ยกเว้นสมาชิกครอบครัวคนหนึ่งครับที่ไม่สามารถหนีออกมาได้ครับนั่นก็คือเซฟกอนซาเลสครับเซฟเนี่ยเขาติดอยู่บริเวณส่วนห้องโถงของโรงแรมครับผมแต่ด้วยความรักของคุณพ่อเขานะครับนั่นก็คือเท็ดดี้กอนซาเลสครับเท็ดดี้ตัดสินใจกลับเข้าไปนะครับเพื่อจะช่วยเหลือเซฟออกมาครับแล้วก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปาฏิหาริย์เลยล่ะครับดังนั้นจึงไม่เกิดการสูญเสียขึ้นในครอบครัวกอนซาเลสครับหลังจากนั้นครับในปลายปี1990เนี่ยหลังจากที่โรงแรมของครอบครัวเนี่ยโดนถล่มแล้วนะครับพวกเขาครับตัดสินใจที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ครับที่ประเทศออสเตรเลียครับในเมืองซิดนีย์นิวเซาท์เวลส์ครับผมเพราะว่าครอบครัวภรรยาของเท็ดดี้เนี่ยเขาเคยตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองนั้นมาก่อนแล้วครับเท็ดดี้จึงพาทุกๆคนเนี่ยย้ายไปที่ออสเตรเลียครับผมตอนนั้นนะครับเซฟลูกชายนะครับอายุได้ประมาณ10ปีครับส่วนคอรินนะครับลูกสาวเนี่ยอายุประมาณ8ปีครับผมตอนแรกๆนะครับที่ครอบครัวกอนซาเลสย้ายไปที่ซิดนีย์เนี่ยเท็ดดี้นะครับอย่างที่บอกว่าเขาเนี่ยเป็นทนายความมาก่อนใช่ไหมครับทีนี้พอเขาเนี่ยไปทำงานที่ออสเตรเลียเขาก็ยังอยากจะทำงานในสายทางด้านกฎหมายอยู่ครับเขาก็เลยไปสอบครับเกี่ยวกับกฎหมายต่างๆของประเทศออสเตรเลียจนเขาเนี่ยได้รับนะครับใบอนุญาตประกอบอาชีพเป็นทนายความที่นั่นได้ฮะหลังจากนั้นนะครับในปี1996ครับเท็ดดี้เนี่ยเขาตัดสินใจนะครับก่อตั้งบริษัทกฎหมายขึ้นมาครับซึ่งบริษัทนี้นะครับเขาจะให้คำปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับการอพยพเข้าเมืองนะครับหรือว่าแรงงานต่างชาติเนี่ยที่อยากจะทำงานในออสเตรเลียก็จะมาปรึกษาบริษัทกฎหมายของเขาด้วยนะครับแล้วต้องบอกไว้เลยล่ะครับว่าธุรกิจบริษัทกฎหมายที่เท็ดดี้เปิดขึ้นมาเนี่ยมันไปได้สวยเอามากๆครับเพราะมันสามารถทำกำไรนะครับเป็นก่อเป็นกำให้กับเท็ดดี้ได้เลยครับซึ่งในบริษัทนี้นะครับเท็ดดี้นะครับเขาก็จะเป็นประธานบริษัทครับและเขาก็จะจ้างทนายความต่างๆเข้ามาในบริษัทด้วยเพื่อจะร่วมกันทำงานให้คำปรึกษากฎหมายโดยมีภรรยาของเขานะครับรอยวานะครับเป็นรีเซพชันหรือว่าเป็นพนักงานต้อนรับและก็ยังเป็นเลขาส่วนตัวของเขาอีกด้วยครับจนกระทั่งเท็ดดี้สามารถเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งครับซึ่งมันเยอะเอามากๆเลยเท็ดดี้จึงตัดสินใจที่จะซื้อบ้านหลังใหม่ที่ใหญ่และก็ฉายไรกว่าเดิมครับโดยบ้านหลังนี้นะครับเท็ดดี้เลือกบริเวณชานเมืองของซิดนีย์ครับผมซึ่งบริเวณนั้นจะเรียกว่า Not Right นะครับและบ้านของเขานะครับจะตั้งอยู่ที่ถนน Six Collins ครับผมครอบครัวกอนซาเลสตอนนี้ดูเหมือนว่ามันไปได้สวยเอามากๆครับไม่ว่าธุรกิจหรือว่าบ้านหลังใหม่ครอบครัวที่อบอุ่นครับผมดังนั้นตอนนี้นะครับเท็ดดี้นะครับเขาหวังว่าลูกชายกับลูกสาวของเขาที่โตมาเนี่ยจะโตมาอย่างมีคุณภาพแน่นอนครับเพราะว่าเขามีเงินที่จะสนับสนุนลูกชายแล้วก็ลูกสาวเขาให้เรียนสูงๆและก็ได้อยู่ในสังคมดีๆครับต้องบอกอุปนิสัยของเท็ดดี้กับลอยวานะครับคู่สามีภรรยาคนนี้ก่อนนะครับว่าเขาทั้งสองคนนะครับคาดหวังในตัวลูกชายแล้วก็ลูกสาวของเขาเอามากๆแล้วก็เข้มงวดกับชีวิตลูกๆเขาอย่างมากเลยนะครับโดยเท็ดดี้นะครับเขาหวังนะครับให้ลูกชายอย่างเซฟกอนซาเลสเนี่ยโตมาเป็นแพทย์ครับผมหรือว่าถ้าไม่ได้แพทย์เนี่ยก็ต้องทำงานสายกฎหมายอย่างที่เขาเป็นนะครับแต่ถึงจะเข้มงวดยังไงนะครับเท็ดดี้กับลอยวานะครับก็ยังตามใจลูกๆเขาเกือบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นลูกๆเขาอยากได้ของอะไรก็ซื้อให้นะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือรวมไปถึงรถยนต์อีกด้วยนะครับแต่ครับมันมีข้อแม้ครับคือว่าถ้าลูกๆของเขาเนี่ยทำให้พวกเขาผิดหวังเมื่อไหร่ครับอย่างเช่นสอบได้คะแนนไม่ดีนะครับหรือว่าพฤติกรรมไม่ดีนะครับเท็ดกับลอยวาครับผู้ซึ่งเป็นพ่อและแม่เนี่ยก็จะริบของนั้นคืนครับอย่างเช่นจะริบโทรศัพท์มือถือบ้างจะไม่ให้ใช้รถคันนี้บ้างครับหรือว่าอาจจะหักเงินค่าขนมอีกด้วยครับดังนั้นนะครับด้วยการเลี้ยงดูอย่างเข้มงวดนะครับด้วยการคาดหวังอะไรต่างๆในตัวลูกเนี่ยมันเลยทำให้ลูกๆเขาทั้งสองคนเนี่ยเติบโตมาโดยได้รับความกดดันอย่างมากเลยล่ะครับตอนที่เซฟนะครับย้ายมาเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยเซฟนะครับได้เรียนโรงเรียนที่มีชื่อว่า Parramatta Marlies High School ครับผมในปีสุดท้ายก่อนจะจบไฮสคูลเนี่ยเซฟทำคะแนนได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอีกทั้งนะครับเซฟนะครับยังสอบ HSC ได้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานอีกด้วยครับถ้าใครเนี่ยทำคะแนนได้ดีๆนะครับระดับท็อปๆเนี่ยก็สามารถจะเอาคะแนนเนี่ยไปยื่นเข้าคณะแพทย์ได้หรือว่าคณะกฎหมายดังๆได้นะครับทำให้คุณพ่อคุณแม่ของเขาที่คาดหวังให้เขาเป็นหมอที่คาดหวังให้เขาเนี่ยเป็นทนายความจึงเสียใจอย่างมากครับเพราะว่าเซฟได้คะแนนต่ำกว่ามาตรฐานครับดังนั้นนะครับครอบครัวกอนซาเลสจึงวางแผนใหม่ให้ลูกชายของเขาครับโดยเท็ดดี้นะครับผู้เป็นพ่อเนี่ยวางแผนให้เซฟครับโดยให้เซฟเนี่ยเข้าไปเรียนคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ครับผมเพื่อจะได้วุฒิปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ก่อนครับและค่อยเอาไปต่อยอดสอบแพทย์ในอนาคตนะครับ
ทีนี้นะครับหันมามองที่ตัวของเซฟเองนะครับว่าเขาเป็นคนยังไงครับคือเซฟนะครับเขาเป็นเด็กที่เรียนเนี่ยกลางๆมาโดยตลอดครับแต่เขาก็มีความขยันแล้วก็มีความพยายามครับผมแต่อันที่จริงแล้วนะครับเซฟเนี่ยไม่ได้อยากจะเป็นหมอไม่ได้อยากจะเป็นทนายความครับความฝันของเซฟเนี่ยคืออยากจะเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงครับผมโดยเซฟนะครับเคยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่แล้วครับว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นนักแสดงอยากจะเรียนอะไรทำอะไรเกี่ยวกับสายทางด้านนี้ครับซึ่งคุณพ่อคุณแม่เขาก็ปฏิเสธเสียงแข็งเลยครับว่าไม่ให้เขาไปทางด้านนั้นเด็ดขาดครับตอนที่เซฟนะครับเรียนในมหาลัยปีแรกเนี่ยเขาทำคะแนนแต่ละวิชาได้ไม่ค่อยดีครับผมจนเกรดของเขาออกมาในเทอมแรกเนี่ยมันห่วยเอามากๆเลยล่ะครับเขาคิดว่าถ้าเขาเอาเกรดเนี่ยที่เขาได้เนี่ยไปให้คุณพ่อคุณแม่เขาดูเนี่ยเขาต้องโดนคุณพ่อคุณแม่ดุด่าเป็นอย่างมากและอาจจะโดนริบของหรือว่าริบรถคืนก็ได้ครับดังนั้นเขาจึงทำการปลอมแปลงนะครับเอกสารใบเกรดครับที่มหาลัยได้ให้มาครับโดยเขานะครับก็ปลอมแปลงเป็นเกรดที่มันดีมากๆครับไปให้พ่อแม่ของเขาพ่อแม่ของเขาก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ภูมิใจมากๆอีกด้วยแต่เรื่องนี้ครับน้องสาวของเขาโคดินครับผมเธอรู้เรื่องนี้ครับว่าเซฟเนี่ยปลอมแปลงใบเกรดให้พ่อแม่เธอครับซึ่งเซฟครับก็ได้มาคุยกับโคดินครับแล้วก็บอกให้น้องสาวของเขาเนี่ยช่วยเก็บเป็นความลับจะได้ไหมครับซึ่งโคดินก็ตกลงครับทีนี้นะครับหันมามองชีวิตของลูกสาวบ้านนี้บ้างครับคอรินกอนซาเลสครับผมซึ่งคอรินเนี่ยก็ถูกคาดหวังจากพ่อแม่เช่นเดียวกันครับว่าจะต้องเรียนสูงๆเรียนทั้งด้านสายการแพทย์เหมือนกันครับซึ่งตอนที่คอรินเนี่ยเรียนไฮสคูลอยู่เนี่ยเธอนะครับมีแฟนนะและพอพ่อแม่ของเธอเนี่ยรับรู้เรื่องนี้นะครับโอ้โหพ่อแม่ของเธอไม่ยอมครับบอกให้ต้องเลิกกับแฟนนะครับอย่าคบกับแฟนกีดกันทุกวิถีทางเลยล่ะครับโดยพ่อแม่ของเธอนะครับก็อ้างว่าการมีแฟนเนี่ยมันไม่ดีเลยลูกตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยเพราะว่าจะทำให้ไม่ตั้งใจเรียนนะครับจะทำให้ไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือสอบเข้ามหาลัยดังนั้นพ่อแม่เธอจึงกีดกันแฟนของเธอคนนี้อย่างมากครับหลังจากนั้นครับเมื่อคอร์ดีนเนี่ยจบไฮสคูลครับจบโรงเรียนมัธยมปลายแล้วนะครับเท็ดดี้นะครับคุณพ่อของเธอเนี่ยจึงตัดสินใจครับที่จะส่งเธอเนี่ยไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นครับซึ่งเท็ดดี้ครับคิดว่าการทำแบบเนี่ยจะทำให้ลูกสาวของเขาเนี่ยห่างไกลจากแฟนได้ครับแต่อันที่จริงแล้วครับถึงแม้คอร์ดีเนี่ยจะอยู่ห่างไกลจากแฟนเธอนะครับแต่เธอก็ยังตกลงคบกันระยะไกลอยู่ครับจนกระทั่งวันหนึ่งครับเซฟได้เข้ามายุ่งเรื่องราวของเธอครับเซฟพี่ชายของเธอเนี่ยได้โทรไปข่มขู่แฟนของเธอครับประมาณว่าอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันอีกฉันเนี่ยอยู่ในแก๊งที่มีอิทธิพลนะถ้านายยังไม่เลิกยุ่งกับน้องสาวฉันเนี่ยนายเจ็บตัวแน่สิ่งนี้นะครับมันทำให้แฟนคอร์ดีเนี่ยบอกเลิกคอร์ดีทันทีครับและพอคอดีนนะครับรู้นะครับสาเหตุว่าการเลิกกันครั้งเนี่ยมันมาจากพี่ชายของเธอเธอจึงเอาความลับครับของพี่ชายของเธอเนี่ยที่ปลอมแปลงเอกสารใบเกรดเนี่ยให้พ่อแม่นะครับไปบอกพ่อแม่ว่าไอ้ใบเกรดนั้นเนี่ยมันไม่จริงพี่ของเธอเนี่ยทำขึ้นมาอันที่จริงแล้วนะครับเซฟเนี่ยได้คะแนนน้อยกว่านี้มากๆเลยครับซึ่งการโกหกครั้งนี้ของเซฟนะครับมันทำให้พ่อแม่ของเขาเนี่ยโกรธเขาเป็นอย่างมากเลยล่ะครับและพ่อแม่ของเขานะครับก็ยังขู่นะครับที่จะริบรถของเขานะครับแล้วก็จะลดเงินประจำสัปดาห์ของเขาอีกด้วยครับและอีกทั้งนะครับในช่วงนั้นเนี่ยพ่อแม่ของเซฟเนี่ยก็ยังปวดหัวกับเซฟในเรื่องที่เซฟเนี่ยไปแอบมีแฟนครับซึ่งแฟนของเซฟเนี่ยอายุห่างกับเซฟ4ปีเลยล่ะครับโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยได้ขู่เซฟว่าถ้าเซฟไม่เลิกกับผู้หญิงคนนี้แล้วก็พวกเขาจะตัดเซฟออกจากกองมรดกครับซึ่งนั่นนะครับมันหมายถึงเงิน 1.5 ล้านดอลลาร์เลยนะครับที่เซฟจะไม่มีสิทธิ์จับมันนะครับมันทำให้เซฟเนี่ยกลัวเอามากๆครับทำให้เซฟนะครับหยุดสารสัมพันธ์ต่อกับแฟนเขาครับหลังจากนั้นครับมันเป็นเวลา2ปีที่เซฟเนี่ยเขาได้เรียนคณะวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนครับว่าการเรียนของเขามันไม่ดีเอาเสียเลยครับมันเลยทำให้เขาสามชั้นครับทีนี้คุณพ่อของเขาครับเท็ดดี้จึงคิดว่าเอ๊เซฟเนี่ยคงไปไม่รอดในสายนี้แล้วล่ะจึงอยากให้ลูกชายของเขาเนี่ยผันตัวมาเรียนอีกสายครับนั่นก็คือสายทางด้านกฎหมายครับผมเซฟนะครับสรุปก็ได้ย้ายมหาลัยนะครับจากนิวเซาท์เวลส์เนี่ยไปเรียนที่มหาลัยเมอร์คิวรีนะครับเรียนทางด้านคณะเกี่ยวกับกฎหมายนะครับทีนี้นะครับผมจะต้องบอกนิสัยคร่าวๆของเซฟก่อนนะครับเพื่อนๆของเขาในมหาลัยเก่าเอ่ยหรือว่าในมหาลัยใหม่เอ่ยนะครับมักจะบอกเป็นเสียงเดียวกันครับว่าเซฟเนี่ยเป็นคนขี้โม้ครับผม
ชอบอวดอ้างว่าตัวเองเนี่ยโด่งดังมากๆนะครับอาทิเช่นเฮ้ยพวกนายรู้ไหมว่าฉันเนี่ยเคยเป็นนายแบบถ่ายกางเกงนายคาร์วินคายนะเว้ยเพื่อนหรือว่าชอบอวดว่าตอนที่เขาเนี่ยเป็นเด็กตอนที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์นะครับเกือบที่จะเป็นศิลปินเด็กอยู่แล้วเกือบที่จะได้ออกอัลบั้มอยู่แล้วอะไรประมาณเนี่ยครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังชอบพูดให้เพื่อนๆเขาเนี่ยเห็นใจเขาอีกด้วยครับให้เพื่อนๆเนี่ยมาสนใจเขาครับโดยเขาเนี่ยเคยเล่าเรื่องราวให้เพื่อนๆฟังว่าเฮ้ยพวกนายรู้ไหมว่าตัวฉันเนี่ยเป็นมะเร็งปากมดลูกว่ะเขาใช้คำว่า cervical cancer นะครับซึ่งอันที่จริงแล้วนะครับ cervical cancer หรือว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยมันน่าจะเกิดในเพศหญิงใช่ไหมครับแต่เซฟเนี่ยเขาก็อ้างไปแบบนั้นกับเพื่อนๆเขาครับแต่อันที่จริงแล้วนะครับมันก็ไม่มีอะไร 100% ในทางการแพทย์นะครับมันก็เคยนะครับมีกรณีศึกษานะครับซึ่งเคสนั้นเนี่ยเป็นผู้ชายครับแต่เขาเนี่ยมีรังไข่มีปากมดลูกมีตัวมดลูกอยู่ในตัวคนเดียวด้วยครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะเรียกว่าโรค persistent mullerian duct syndrome นะครับซึ่งผมคิดว่าเซฟไม่น่ามาเป็นโรคนี้นะครับเพราะว่ามันเจอน้อยมากๆเลยแหละครับดังนั้นการที่เซฟอ้างว่าเขาเป็นมะเร็งปากมดลูกเขาน่าจะไม่รู้มากกว่านะครับยิ่งไปกว่านั้นนะครับเซฟเนี่ยเคยให้เพื่อนของน้องสาวเขาเนี่ยทำแฟนเพจเกี่ยวกับตัวเขาขึ้นมาด้วยครับโดยเพจนั้นเนี่ยชื่อว่าเซฟกอนซาเลสโมเดลซิงเกิลแอนด์เอนเตอร์เทเนอร์นะครับทีนี้ครับเวลามันผ่านไปเรื่อยๆครับจนถึงวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2001ครับวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันอังคารครับผมซึ่งก็เป็นวันอังคารที่ปกติมากๆของครอบครัวกอนซาเลสครับต้องบอกไว้ก่อนครับว่าช่วงนี้เนี่ยมหาลัยของทั้งเซฟและก็คอร์ดีเนี่ยเขาปิดเทอมครับทำให้ทั้งสองคนเนี่ยกลับมาอยู่บ้านครับผมวันนั้นเนี่ยวันอังคารใช่ไหมครับคุณพ่อคุณแม่เขาก็ทำงานอยู่ที่บริษัทกฎหมายนะครับแล้วก็เซฟเนี่ยก็ได้มาช่วยงานในวันนั้นด้วยครับโดยเซฟเนี่ยมาช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ในบริษัทของพ่อเขาแหละนะครับส่วนโคดีนครับก็ทำการบ้านแล้วก็อ่านหนังสืออยู่ที่บ้านครับทีนี้ครับพอมันถึงช่วงเย็นๆครับต้องบอกก่อนว่าอากาศในตอนนั้นเนี่ยมันมีทั้งลมมีทั้งฝนครับซึ่งเซฟนะครับเขาวางแผนว่าในหัวค่ำในวันเนี้ยเขาจะออกไปกินข้าวกับเพื่อนของเขาหน่อยครับดังนั้นนะครับเซฟจึงได้ออกมาจากบริษัทของพ่อเขาครับแล้วก็ไปหาเพื่อนของเขาครับที่ชื่อว่าแซมครับผมซึ่งบ้านของแซมเนี่ยจะอยู่ห่างบ้านเซฟเนี่ยประมาณ2กิโลครับซึ่งเซฟก็ไปรับแซมครับผมซึ่งตอนเซฟไปรับแซมเนี่ยมันเป็นเวลาประมาณ2ทุ่มครับหลังจากนั้นทั้ง2คนเนี่ยก็ได้ขับรถเข้ามาในเมืองซิดนีย์ครับเพื่อจะมาทานอาหารกันครับซึ่งทานอาหารในย่านแพลเน็ตฮอลลีวูดนะครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาทั้งสองคนก็ได้ไปเล่นเกมตู้กันต่อครับจนสุดท้ายครับมันเริ่มดึกมากๆแล้วครับเซฟกับแซมครับจึงตัดสินใจที่จะกลับบ้านครับเซฟจึงขับรถนะครับไปส่งแซมที่บ้านและเซฟก็ได้ขับรถกลับบ้านต่อครับซึ่งเขาบอกว่าเขาถึงบ้านเวลาประมาณ 23:45 ครับเกือบเที่ยงคืนเลยนะครับน่ะเมื่อเขาเปิดประตูเข้าบ้านเขาครับเขาพบว่าเขาได้เจอกับฝันร้ายที่สุดในชีวิตเขาเลยล่ะครับเขาพบว่าในบริเวณห้องนั่งเล่นนั้นน่ะพื้นห้องนั่งเล่นมันเต็มไปด้วยเลือดครับผมแล้วก็เห็นพ่อของเขาครับเทดดี้กอนซาเลสนอนจมกองเลือดตรงนั้นอยู่ครับซึ่งพ่อของเขาเนี่ยยังใส่ชุดสูทที่ทำงานอยู่เลยครับและข้างๆตัวพ่อของเขาครับก็เป็นกระเป๋าเอกสารของพ่อเขาที่เหมือนถูกลื้อค้นอะไรบางอย่างออกมาครับและถัดจากห้องนั่งเล่นไปเล็กน้อยครับเป็นห้องครัวเขาก็สังเกตเห็นว่าพื้นมันเต็มไปด้วยเลือดเหมือนเดิมครับแล้วก็เห็นว่าแม่ของเขาครับลอยวาครับนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นอีกด้วยครับผมโดยแม่ของเขานอนจมกองเลือดพร้อมกับข้างๆตัวแม่ของเขาเนี่ยเหมือนเป็นถุงที่แม่ของเขาไปช้อปปิ้งกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นถุงอาหารหรือว่าถุงสินค้าต่างๆมันตกเกลื่อนกราดรอบๆตัวแม่ของเขาเลยครับเมื่อเซฟเห็นดังนั้นนะครับเขาจึงรีบโทรหาตำรวจทันทีครับโดยเขานะครับก็โทรไปขอความช่วยเหลือด้วยเสียงสั่นเครือครับว่า Please come. Someone has hurt my parents and my family. Sorry? Someone has shot my parents. Please come. What? Someone's what? Someone has shot my parents. I think they're all breathing. They're on the floor. What suburb are you in? They're not breathing. What do I do? What suburb are you in? North Ryde. North Ryde. Yes. And your parents are both... No way. They're both being shot, have they? I don't know. This is my mother. It's my mother. Peter! Help Just tell them. Yeah, we will. We're sending an ambulance now. Help me!
และหลังจากที่เซฟเนี่ยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไม่นานครับเขาสังเกตเห็นว่าในบ้านของเขาเนี่ยมันยังมีใครบางคนเนี่ยอยู่ในบ้านของเขาอยู่ครับซึ่งเขาบอกว่าเขาเห็นชาย2คนอยู่ในบ้านเขาครับแต่ตอนที่เขามองเห็นชาย2คนนั้นเนี่ยชาย2คนนั้นรีบวิ่งออกจากบ้านเขาไปทางโรงรถเลยล่ะครับซึ่งเซฟก็พยายามจะวิ่งตามครับเพื่อดูว่าใครเป็นคนลงมือทำการสังหารพ่อแม่เขาครับมันน่าเสียดายครับเซฟวิ่งตาม2คนรายนั้นไม่ทันครับเขาคลาดกันครับดังนั้นครับเซฟจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านของเขาครับซึ่งเพื่อนบ้านหลังแรกที่อยู่ใกล้บ้านของเขาที่สุดมีชื่อว่าจอห์นครับผมซึ่งเซฟเนี่ยได้บอกจอห์นว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยถูกยิงจอห์นช่วยเขาด้วยครับแล้วก็เขาเนี่ยก็ส่งเสียงเอะอะโวยวายอย่างมากเลยละครับและด้วยเสียงเนี่ยมันทำให้เพื่อนบ้านคนอื่นๆครับเขาได้ตื่นขึ้นมาครับหนึ่งในนั้นก็คือเชนเฮนรี่ครับผมเชนเนี่ยก็ตื่นมาดูเหตุการณ์ครับแล้วก็ตรงมาที่บ้านของครอบครัวกอนซาเลสครับเชนเนี่ยก็เห็นเซฟครับร้องไห้ครับตัวสั่นไปหมดเลยครับและเซฟก็บอกเขาว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยถูกยิงแต่เชนก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ยินเสียงปืนอะไรเลยนะหลังจากนั้นครับเซฟก็นั่งลงครับร้องไห้แล้วก็ตัวสั่นมากๆครับอยู่ในโรงรถของบ้านเขาครับหลังจากนั้นได้ไม่นานครับเชนได้เล่าว่าอยู่ดีๆเซฟก็พูดขึ้นมาว่าผมรู้วิธีการ CPR ผมรู้วิธีการ CPR จากนั้นเซฟก็รีบวิ่งเข้าไปยังบ้านของเขาครับเพื่อจะไปช่วยพ่อแม่ของเขาเซฟเริ่มต้นที่จะไปปั๊มหัวใจพ่อของเขาก่อนครับโดยเขาได้เรียกว่า Daddy Daddy Papa Papa คือเหมือนเรียกพ่อเขาครับแล้วก็พยายามจะปั๊มหัวใจครับจอห์นกับเชนครับก็พยายามจะดึงเซฟออกมาครับเพราะจอห์นกับเชนเนี่ยคิดว่าสายไปแล้วล่ะที่จะช่วยชีวิตพ่อแม่ของเขาครับหลังจากที่เชนเนี่ยดึงตัวเซฟออกมาเซฟก็วิ่งไปหาแม่เขาครับแล้วก็เรียกว่ามาม่าแล้วก็รีบปั๊มหัวใจแม่ของเขาครับเชนก็รีบไปดึงตัวออกมาอีกครั้งครับเซฟก็ไม่หยุดครับก็วิ่งกลับมาที่พ่ออีกครั้งครับแล้วก็มาปั๊มหัวใจครับคือมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งรถตำรวจแล้วก็รถพยาบาลมาอย่างที่เกิดเหตุครับตำรวจพร้อมอาวุธครบมือเนี่ยก็ได้เข้าไปยังบ้านของเซฟครับเพราะว่าตำรวจยังคิดว่าอาจจะมีคนร้ายเนี่ยหลงเหลืออยู่ในบ้านหรือเปล่าครับตำรวจจึงทำการสำรวจที่บ้านหลังนั้นครับและตำรวจก็พบว่าตอนที่เขาขึ้นไปสำรวจชั้น2ของบ้านเนี่ยในห้องนอนของโคดีนครับเขาพบศพผู้หญิงศพหนึ่งครับซึ่งก็ถูกยืนยันว่ามันเป็นศพของโคดีนครับผมซึ่งศพของโคดีนเนี่ยอยู่ในท่า fetal position ครับคือเพื่อนๆจินตนาการว่าเหมือนเป็นท่าเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์นะครับเป็นท่านอนงอตัวอย่างนี้นอนตะแคงลงกับพื้นนะครับซึ่งก็เต็มไปด้วยกองเลือดเช่นเดียวกันครับหลังจากตำรวจนะครับตรวจสอบทั้งบ้านแล้วครับก็ไม่เจอร่องรอยของคนร้ายเลยครับและหน่วยแพทย์กับพยาบาลนะครับก็ยืนยันว่าทั้ง3คนที่นอนจมกองเลือดอยู่เนี่ยได้เสียชีวิตแล้วทุกคนครับซึ่งก่อนจะเคลื่อนย้ายศพอะไรเนี่ยเซฟครับเขาได้เข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ครับโดยเขาเนี่ยไปขอลูกประคำครับเพื่อจะเอามาทำพิธีสวดให้กับพ่อแม่ของเขาอะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับทีนี้ครับเมื่อมีการตรวจสอบศพอย่างละเอียดทั้ง3รายเนี่ยแพทย์ชันสูตรเนี่ยเขาก็ได้วิเคราะห์ออกมาว่าเหยื่อคนแรกในบ้านหลังเนี้ยหรือว่าคนที่ตายคนแรกในบ้านหลังเนี้ยน่าจะเป็นโคดีนกอนซาเลสครับก็คือน้องสาวของเซฟกอนซาเลสนั่นเองซึ่งโคดีนเนี่ยพบว่าเสียชีวิตบนห้องนอนของเธอใช่ไหมครับโดยแพทย์เนี่ยเขาได้ตรวจพบร่องรอยการทำร้ายบริเวณตัวเธออยู่ประมาณ4แห่งหลักๆครับนั่นก็คือ1ครับศีรษะ2ก็คือคอครับ3คือหน้าอกและ4คือท้องครับซึ่งสาเหตุหลักๆการตายของโคดีนเนี่ยแพทย์ชนสูตรเขาเชื่อว่าน่าจะมาจากหลายแห่งครับนั่นก็คือการได้รับการกระแทกที่ศีรษะครับหรือเราจะเรียกว่า Blunt Force Head Trauma และนอกจากนั้นครับแพทย์ยังพบว่ามีแผลแทงบริเวณลำคอเนี่ย5แผลครับแทงบริเวณหน้าอกเนี่ย1แผลแล้วก็แทงบริเวณท้องเนี่ย1แผลอีกด้วยครับซึ่งเวลาในการเสียชีวิตเนี่ยแพทย์ได้ออกความเห็นว่าน่าจะเสียชีวิตเวลาประมาณ 16:30 นครับทีนี้ครับอย่างที่บอกว่าศพของคอดีเนี่ยเขาถูกแทงด้วยใช่ไหมครับที่คอ5แผลที่อก1แผลที่ท้อง1แผลทีนี้ครับตำรวจเขาไปพบว่าในห้องครัวของบ้านกอนซาเลสเนี่ยมันจะมีที่เสียบมีดอยู่ใช่ไหมครับพบว่ามันมีมีดหายไป2อันจากห้องครัวครับผมซึ่งเขาคิดว่าบาดแผลที่เกิดบนร่างกายของคอดีเนี่ยน่าจะมาจากมีด2เล่มนี้ครับหลังจากนั้นครับแพทย์ได้ทำการชันสูตรศพลอยวาครับผู้ซึ่งเป็นแม่ครับเขาพบว่าลอยวาเนี่ยน่าจะเป็นเหยื่อรายถัดไปจากคอดีนครับซึ่งเวลาการตายของลอยวาเนี่ยเวลาประมาณ 17:30 นครับซึ่งเขาเชื่อว่ามันเป็นเวลาที่ลอยวาเนี่ยกลับบ้านมาพอดีแล้วก็โดนคนร้ายครับที่ยังอยู่ในบ้านหลังนั้นเนี่ย
เข้าทำร้ายแล้วก็เข้าแทงครับโดยจากการชันสูตรศพของลอยวาเนี่ยเขาพบว่ามีบาดแผลถูกแทงถูกเฉือนหลายที่เหมือนกันครับซึ่งที่หน้าเนี่ยโดนเฉือนโดนแทงจนเป็นแผลเวอะหวะครับที่ลำคอก็โดนแทงแล้วก็ที่ท้องก็โดนแทงอีกด้วยครับและที่สำคัญครับคนร้ายครับได้ตัดหลอดลมของลอยวาจนเกือบขาดออกจากกันครับหลังจากนั้นครับแพทย์ก็ได้ทำการชันสูตรศพของเท็ดดี้ครับผู้ที่เป็นพ่อครับพบว่าเท็ดดี้น่าจะเสียชีวิตเวลาประมาณ 18:50 นครับและตำรวจเขาเชื่อว่าเท็ดดี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่กลับบ้านมาหลังสุดครับจากการชันสูตรศพของเท็ดดี้แพทย์พบว่ามีรอยแทงเหมือนกันครับแต่เท็ดดี้เนี่ยถูกแทงไปที่ปอดด้านขวาแล้วก็ถูกแทงไปที่หัวใจด้านซ้ายแล้วก็ยังมีแผลถูกแทงที่บริเวณไขสันหลังด้วยนะครับแต่แพทย์เชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่มันต่างจากศพของคอร์ดีนแล้วก็ลอยวาลูกสาวแล้วก็ภรรยาของเขาก็คือศพของเท็ดดี้เนี่ยมีร่องรอยการป้องกันตัวแล้วก็การต่อสู้กับคนร้ายอีกด้วยครับโดยพบว่าตามหลังมือหลังแขนนะครับมีรอยป้องกันตัวเองอยู่ครับมันเลยทำให้ตำรวจเชื่อว่าเท็ดดี้น่าจะสู้กับคนร้ายได้สักพักก่อนที่จะพลาดท่าโดนคนร้ายเนี่ยแทงไปที่หัวใจครับจากการชันสูตรทั้ง3ศพแล้วเนี่ยตำรวจและแพทย์เขาเชื่อว่าอาวุธสังหารหลักๆเลยก็คือมีด2เล่มครับซึ่งน่าจะเป็นมีดที่หายไปจากในครัวของครอบครัวกอนซาเลสนั่นแหละครับและนอกจากนั้นน่าจะมีไม้เบสบอลอีก1อันครับเพราะว่าศพของคอร์ดีเนี่ยพบว่าถูกของแข็งเนี่ยตีที่กะโหลกโดยลักษณะคล้ายกับไม้เบสบอลครับตำรวจก็เลยออกตามหาอาวุธสังหารในบ้านนั้นครับพบว่าไม่เจอมีดทั้ง2เล่มแล้วก็ไม่เจอไม้เบสบอลเลยครับหลังจากนั้นครับตำรวจครับก็ได้เก็บหลักฐานต่อครับตรวจสอบทั่วๆบ้านครับตำรวจไปพบกับผนังด้านหนึ่งในบ้านนั้นครับมันถูกพ่นสีเอาไว้ครับแล้วก็มีข้อความเขียนไว้ว่า F of Asians ครับแล้วก็มี KKK ครับผมมันก็มีความหมายไม่ดีนะครับความหมายการเหยียดเชื้อชาตินะครับตำรวจเขาก็เลยคิดว่าเอ๊หรือว่าคนที่เข้ามาทำร้ายครอบครัวเนี่ยอาจจะเป็นพวกเหยียดเชื้อชาติหรือว่าเป็นอาชญากรที่ไม่ชอบคนเอเชียหรือเปล่าครับในวันถัดมาครับมันเป็นข่าวที่โด่งดังเอามากๆครับใน New South Wales Australia ครับเรื่องราวนี้ได้ถูกตีพิมพ์เป็นหนังสือพิมพ์ออกข่าวโทรทัศน์ทั่วประเทศออสเตรเลียเลยล่ะครับโดยผู้รอดชีวิตคนเดียวจากครอบครัวเนี่ยก็ได้มาออกสื่อด้วยครับก็คือเซฟกอนซาเลสนั่นเองครับลูกชายของตระกูลกอนซาเลสครับเซฟเนี่ยได้ขึ้นมาพูดต่อหน้าสาธารณชนและก็ต่อหน้าสื่อต่างๆมากมายครับเขาบรรยายถึงความน่ารักของครอบครัวเขาบรรยายเทิดทูนคุณพ่อคุณแม่เขาครับว่าคุณพ่อคุณแม่เขาทำงานหนักอย่างมากครับเพื่อให้เขาและน้องสาวของเขามีอนาคตที่ดีเขาบรรยายถึงน้องสาวของเขาครับว่าเธอเป็นคนที่ขยันตั้งใจมุ่งมานะอย่างมากครับซึ่งเธอมีอนาคตที่สดใสรออยู่และเขานะครับก็ได้พูดนะครับประโยคหรือว่าวลีเด็ดๆออกมาด้วยครับซึ่งวลีนี้มันทำให้คนดูทางบ้านนะครับหรือว่าสื่อต่างๆสงสารเขายังจับใจเลยครับโดยเขาเนี่ยพูดว่ามันยากมากๆเลยที่ผมจะต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้ผมรักครอบครัวผมมากๆคุณลองจินตนาการว่าถ้าโลกของคุณเนี่ยมันเหมือนห้องหนึ่งห้องนั้นจะต้องมี4มุมห้องซึ่งมันเปรียบได้กับครอบครัวของผมเนี่ยมี4คนแต่ตอนนี้มันเหลือแค่มุมห้องเดียวเท่านั้นก็คือมุมห้องของผมดังนั้นห้องมันจะไม่เป็นห้องอีกต่อไปเพราะว่าไม่มีพวกพ่อแม่และก็น้องสาวของผมและนอกจากนั้นนะครับเซฟก็ยังอ้อนวอนนะครับขอให้คนร้ายเนี่ยมามอบตัวนะครับพร้อมให้รางวัลนะครับสำหรับคนนะครับที่มีเบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายนะครับหรือว่าใครที่สามารถจะจับคนร้ายได้นะครับโดยเซฟเนี่ยจะให้เงินรางวัลนำจับเนี่ย $100,000เลยนะครับหลังจากนั้นครับมันเป็นวันที่20เดือนกรกฎาคมปี2001ครับได้มีพิธีการจัดงานศพของครอบครัวกอนซาเลสขึ้นครับซึ่งก็มีผู้ร่วมงานแล้วก็สื่อต่างๆนะครับมากถึง200คนอีกด้วยครับก็เป็นพี่น้องของครอบครัวกอนซาเลสนะครับที่บินมาจากฟิลิปปินส์หรือว่าเป็นพี่น้องที่อยู่ที่นี่อยู่แล้วครับและในงานในวันนั้นนะครับเซฟก็ได้ขึ้นกล่าวนะครับคำพูดต่างๆมากมายเกี่ยวกับครอบครัวเขาอีกเช่นเดิมครับรวมถึงเขาได้ร้องเพลงให้ครอบครัวเขาด้วยครับซึ่งเพลงนั้นมีชื่อว่า One Sweet Day ครับซึ่งมันเป็นเพลงของมารายแครีนะครับ Papa Mama Dida Sorry I never told you All I wanted to say And I know eventually
we'll be together one sweet day โอเคครับต่อจากนี้ผมจะพูดถึงเรื่องการสืบสวนสอบสวนแล้วนะครับตำรวจครับอย่างที่บอกครับตอนแรกที่เขาเจอข้อความในการเหยียดเชื้อชาติเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าเอ๊อาจจะเป็นพวกที่ไม่ชอบเชื้อชาติเอเชียหรือเปล่ามาทำร้ายครับแต่ตำรวจก็ยังไม่มีหลักฐานมากพอขนาดนั้นที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้ครับตำรวจจึงหันไปดูว่าเอ๊ครอบครัวกอนซาเลสเนี่ยเทดดี้หรือว่ารอยวาเนี่ยการที่เขาก่อตั้งบริษัทกฎหมายขึ้นเนี่ยมันจะมีศัตรูอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีคู่แข่งทางการค้าอะไรหรือเปล่าครับตำรวจจึงเริ่มต้นโดยการเสาะหานะครับคู่แข่งหรือว่าใครที่คิดทำร้ายครอบครัวกอนซาเลสก่อนครับตำรวจก็ได้มีการตรวจสอบอีเมลของเทดดี้นะครับตำรวจก็ไปพบอีเมลหนึ่งครับซึ่งอีเมลนั้นเนี่ยได้ส่งมาขู่เทดดี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทางด้านบริษัทกฎหมายอะไรต่างๆครับแต่สุดท้ายครับตำรวจก็คิดว่าอีเมลเนี่ยมันเป็นอีเมลหลอกๆที่สร้างขึ้นมาครับซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ทราบนะครับว่าทำไมตำรวจไม่เชื่อว่าอีเมลนั้นเป็นอีเมลที่ส่งมาข่มขู่เทดดี้จริงๆนะครับหลังจากนั้นนะครับตำรวจนะครับก็ได้ตรวจสอบบ้านของครอบครัวกอนซาเลสครับตรวจสอบที่เกิดเหตุตรวจสอบอุปกรณ์ในบ้านทรัพย์สินอะไรต่างๆในบ้านตำรวจพบว่าในบ้านของครอบครัวกอนซาเลสในคืนวันที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยมันไม่พบร่องรอยการบุกรุกเข้ามาในบ้านเลยครับไม่มีร่องรอยการงัดแงะทุบกระจกอะไรต่างๆเลยครับดังนั้นตำรวจจึงคิดว่าเอ๊หรือว่าคนร้ายที่ก่อคดีนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นคนรู้จักของครอบครัวกอนซาเลสหรือเปล่าครอบครัวกอนซาเลสจึงไว้ใจและให้คนร้ายเนี่ยเข้ามาในบ้านได้ครับซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าคนที่ครอบครัวกอนซาเลสจะไว้ใจให้เข้ามาในบ้านได้เนี่ยมันก็รวมไปถึงเซฟกอนซาเลสลูกชายของบ้านนี้ด้วยนะครับตำรวจนะครับจึงขอสอบปากคำเซฟกอนซาเลสถึงวันที่เกิดเหตุครับรายละเอียดทั้งหมดครับว่าเขาทำอะไรที่ไหนอะไรยังไงครับโดยเซฟนะครับก็ได้เล่าให้ตำรวจฟังครับว่าวันนั้นเขาทำอะไรบ้างครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ออกจากบริษัทของพ่อเขาหลังจากที่เขาไปช่วยซ่อมคอมพิวเตอร์ให้พ่อเขาเนี่ยเขาออกมาเป็นเวลาประมาณ 16:30 ครับซึ่งวันนั้นเนี่ยมันเป็นวันที่ฝนตกหนักเอามากๆครับเขาเนี่ยขับรถกลับมาที่บ้านนะครับแต่เขาไม่ได้ลงรถแล้วก็ไม่ได้เข้าบ้านครับโดยเขาเนี่ยจอดรถไว้ที่หน้าบ้านแล้วเขาก็เล่นมือถือครับโดยเขาเนี่ยได้โทรไปนัดหมายกับเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าแซมครับว่าเขาจะนัดเจอกันในช่วงหัวค่ำแล้วก็ไปกินข้าวกันในตัวเมืองซิดนีย์ครับและในช่วงนั้นระหว่างที่รอจะเจอแซมเขาเนี่ยก็ได้ตัดสินใจขับรถไปบ้านเพื่อนของเขาคนหนึ่งครับชื่อว่าลาฟครับผมซึ่งตอนที่เขาเนี่ยกำลังขับรถไปหาลาฟเนี่ยเขาไม่ได้โทรนัดแนะหรือว่าไม่ได้บอกให้ลาฟรู้ล่วงหน้าครับแต่ตอนเขากำลังขับไปที่บ้านลาฟเนี่ยเขาเกิดเปลี่ยนใจครับและเขาเนี่ยก็ตัดสินใจที่จะขับรถไปหาแซมแทนครับซึ่งสุดท้ายครับเขาก็ไปถึงบ้านแซมเวลาประมาณ20:00 น.ครับก็ไปรับแซมแล้วก็เดินทางพากันเข้าเมืองในตัวเมืองซิดนีย์ครับและหลังจากนั้นครับเขาก็ไปทานร้านอาหารย่านพวก Planet Hollywood นะครับแล้วก็ไปเล่นเกมกันต่อแล้วก็กลับมาส่งแซมที่บ้านครับและเขาก็กลับบ้านเป็นเวลาประมาณ 23:45 น.และเขาก็เปิดประตูเข้าไปเจอคุณพ่อคุณแม่เขาเสียชีวิตนะครับตำรวจนะครับก็ได้ไปถามแซมครับเพื่อนของเซฟครับว่าจริงหรือเปล่าที่เซฟมารับคุณเวลาประมาณ20:00 น.แล้วก็อยู่กันจนดึกเกือบถึงเที่ยงคืนเลยซึ่งแซมก็บอกว่าจริงนะครับและตำรวจก็ยังไปดูกล้อง CCTV นะครับในเมืองซิดนีย์ในย่าน Planet Hollywood ที่แซมกับเซฟไปเดินอีกด้วยครับก็พบว่าเห็นแซมกับเซฟอยู่ที่นั่นจริงๆครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเวลา 16:30 น.จนถึงเวลาประมาณ 20:00 น.เนี่ยเซฟไม่มีพยานหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อถือได้เลยครับว่าเห็นเขาอยู่ที่ไหนทำอะไรยังไงครับตำรวจนะครับก็ถามแซมครับเกี่ยวกับพฤติกรรมของเซฟในวันนั้นครับแซมก็เล่าว่าเซฟก็ดูปกติดีครับร่าเริงแจ่มใสชวนเขาพูดชวนเขาคุยปกติดีรวมไปถึงเซฟยังพูดเกี่ยวกับเรื่องของสาวๆที่ตอนนี้เขากำลังไปจีบอีกด้วยครับและนอกจากนั้นครับแซมยังเล่าให้ฟังว่าเซฟเล่าให้เขาฟังครับว่าก่อนที่จะมาหาแซมเนี่ยช่วงเย็นๆเขาขับรถไปบ้านของลาฟแต่ก็ไปไม่ถึงตัดสินใจมาหานายก่อนเนี่ยแหละเพื่อนซึ่งแซมก็งงๆครับว่าเอ๊ะเซฟจะเล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังทำไมครับและแซมยังบอกอีกนะครับว่าตอนที่เขาเนี่ยได้กินข้าวด้วยกันเนี่ยเซฟดูเหมือนจะไม่ค่อยกินข้าวอะไรเท่าไหร่ครับแซมก็ถามนะครับว่าเฮ้ยเพื่อนนายเป็นอะไรทำไมนายดูไม่ค่อยกินข้าวอะไรเลยเซฟก็ตอบกลับมาว่าเขามีปัญหาเกี่ยวกับลำไส้น่ะเขาน่าจะเป็นอาหารเป็นพิษหรือว่าลำไส้ติดเชื้อเพราะว่าคุณแม่ของเขาเนี่ยก็เพิ่งออกโรงพยาบาลจากโรคลำไส้ติดเชื้อ
หรือว่า acute gastroenteritis เนี่ยแหละซึ่งหมอก็บอกว่าน่าจะมาจากอาหารเป็นพิษหรือว่า food poisoning นั่นเองครับเซฟก็เลยบอกว่าเขาก็เลยรู้สึกไม่ค่อยดีเขาก็เลยกินข้าวมื้อนี้ได้น้อยครับนอกจากนั้นนะครับแซมยังได้บอกกับตำรวจอีกว่าตอนที่เขาได้อยู่กับเซฟเนี่ยเซฟจะยืมมือถือของเขาเนี่ยโทรศัพท์ไปที่บ้านของตัวเองครับหลายต่อหลายครั้งเลยนะครับแต่ไม่มีใครรับโทรศัพท์เลยครับรวมไปถึงเซฟเองก็ยังเอาโทรศัพท์มือถือตัวเองเนี่ยโทรศัพท์กลับไปที่บ้านทุกๆ15นาทีครับมันก็ไม่มีใครรับโทรศัพท์ครับจนแซมถามเซฟว่าเฮ้ยนายโอเคหรือเปล่าเพื่อนนายจะกลับบ้านก่อนไหมไปดูคุณพ่อคุณแม่นายไหมนายดูเหมือนห่วงบ้านนะเนี่ยซึ่งเซฟก็ตอบกลับมาว่าไม่เป็นไรเพื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับก็ได้และสุดท้ายนะครับแซมเขาก็ได้บอกตำรวจว่าเซฟเนี่ยก็ได้ขับรถนะครับมาส่งเขาที่บ้านครับเวลาประมาณใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปส่งเขาที่บ้านเนี่ยเซฟขับรถผ่านหน้าบ้านของเขาก่อนครับและตอนที่ผ่านหน้าบ้านของเขาเนี่ยเซฟชะลอรถครับแล้วก็มองเข้าไปที่ในบ้านครับและหลังจากนั้นก็ขับต่อไปปกติครับไปส่งบ้านของแซมปกติและเซฟก็เลยกลับมาบ้านของตัวเองครับทีนี้ครับหลังจากที่ตำรวจได้ข้อมูลอะไรต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้มากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเซฟกอนซาเลสลูกชายของครอบครัวนี้ว่าเขาทำอะไรที่ไหนยังไงแล้วนะครับตำรวจเขาได้เอาหลักฐานอะไรต่างๆมานั่งคิดดูครับเขาพบว่ามันมีข้อสงสัยอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเลยครับในคดีนี้ซึ่งข้อที่ตำรวจเนี่ยสงสัยหลักๆเลยในคดีนี้นะครับก็มีอยู่ประมาณ4ข้อหลักๆครับนั่นก็คือ1คนร้ายเนี่ยที่เข้ามาก่อเหตุในบ้านหลังเนี่ยทำไมเขาไม่พกอาวุธอะไรมาเลยครับเขามาใช้มีดในครัวของบ้านหลังนี้ก่อเหตุทำการแทงสังหารคน3คนในครอบครัวนี้มันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าที่คนร้ายเนี่ยจะเดินเข้ามาตัวเปล่าแล้วก็มาหยิบมีดในครัวเอามาแทงทุกคนครับ2ครับคดีนี้ไม่มีร่องรอยหลักฐานในการบุกรุกบ้านของครอบครัวกอนซาเลสเลยครับ3ครับที่ตำรวจสงสัยก็คือทำไมคนร้ายเนี่ยต้องรอฆ่าสมาชิกในครอบครัวกอนซาเลสคือเหมือนคนร้ายเนี่ยรออย่างใจเย็นอยู่ในบ้านหลังนั้นเลยครับอย่างที่บอกว่าเวลาตายของคอร์ดีนเนี่ยเวลาประมาณ 16:30 นใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็รอในบ้านนั้นอีก1ชั่วโมงเป็นเวลาประมาณ 17:30 นซึ่งเป็นเวลาที่รอยว่าผู้ที่เป็นแม่ของครอบครัวนี้เข้าบ้านแล้วก็ทำการสังหารครับแล้วก็ทำการรออีกครับจนถึงเวลาประมาณ 18:50 นเท็ดดี้ผู้ที่เป็นพ่อของครอบครัวนี้ได้เข้ามาก็ทำการสังหารอีกครับและนอกจากนั้นที่มันน่าผิดสังเกตก็คือตอนที่เซฟกอนซาเลสกลับบ้านมาเวลาประมาณ 23:45 เซฟก็ยังบอกอีกครับว่าเห็นชาย2คนอยู่ในบ้านของเขาและชาย2คนนั้นเนี่ยก็วิ่งหนีออกไปครับซึ่งมันน่าสงสัยใช่ไหมครับว่าฆาตกรจะรอถึงเกือบเที่ยงคืนทำไมแล้วพอเซฟกลับบ้านมาฆาตกรพอเจอหน้าเซฟแทนที่จะฆ่าเหมือนเหยื่อ3คนที่ผ่านมาเขากลับไม่ฆ่าเขากลับวิ่งหนีซะงั้นตำรวจก็เลยสงสัยครับข้อสงสัยที่4ที่ตำรวจสงสัยก็คือในบ้านหลังนั้นเนี่ยถ้าเป็นโจรบุกมาทำร้ายร่างกายหรือว่าปล้นอะไรสักอย่างเนี่ยมันน่าจะมีของมีค่าในบ้านหลังนั้นหายไปครับแต่ตำรวจพบครับว่ากระเป๋าตังของเหยื่อทุกๆคนหรือว่าเงินต่างๆในบ้านของที่มีค่ามีราคาจิวเวลรี่อะไรต่างๆคนร้ายไม่ได้เอาไปเลยครับไม่มีของใดๆหายไปจากบ้านครอบครัวกอนซาเลสเลยครับเมื่อตำรวจบอกมาประมาณนี้นะครับเซฟกอนซาเลสผู้ที่เป็นลูกชายนะครับก็เข้าไปบอกกับตำรวจนะครับว่าไอ้ข้อที่4ครับคุณตำรวจที่บอกว่าไม่มีของอะไรในบ้านนี้หายไปผมคิดว่ามันมีหายไปนะซึ่งเซฟก็ได้บอกว่าของที่หายไปเนี่ยมันมี1ก็คือเสื้อสูท3ตัว2ก็คือมันมีแจ็คเก็ตหนังเนี่ยหายไป1ตัว3ก็คือชุดนักศึกษาของผมเนี่ยมันหายไป1ตัว4ก็คือถุงมือทำสวนของพ่อผม1คู่หายไป5เนี่ยก็คือรองเท้าวิ่งของพ่อผม1คู่ก็หายไปด้วยครับตำรวจก็มาพิจารณานะครับว่าไอ้สิ่งของที่มันหายไปเนี่ยมันไม่เห็นจะมีค่าไม่เห็นจะมีราคาอะไรเลยอีกทั้งมันยังเป็นสิ่งของที่มันจำเพาะจริงๆนะครับแปลว่าเซฟเนี่ยจะต้องมีเวลานั่งดูของทั่วๆบ้านทั้งหมดแล้วก็ต้องจำให้ได้ซึ่งมันยากเอามากๆเลยนะครับการที่เราจะจำได้ว่าเสื้อของเราในตู้1ตัวมันหายไปอะไรประมาณเนี่ยครับเนื่องด้วยหลักฐานอะไรหลายๆอย่างนะครับมันชี้ชัดมาว่าตัวเซฟกอนซาเลสลูกชายของบ้านเนี่ย
มันดูมีอะไรที่คุมเครือแล้วก็มีพิรุธสุดๆนะครับตำรวจก็เลยอยากจะยืนยันว่าในช่วงเวลา 16:30 นถึงเวลาประมาณ 20:00 นเนี่ยเซฟอยู่ไหนจริงๆครับตำรวจนะครับก็เลยไปหาพยานครับว่าเอ๊ในวันนั้นเนี่ยมีใครเนี่ยเห็นรถของเซฟจอดอยู่ในบ้านเวลาประมาณ 16:30 นถึง 20:00 นบ้างไหมครับสรุปก็มีพยานคนหนึ่งมาบอกนะครับว่าเวลาประมาณ 18:00 นเนี่ยเห็นรถของเซฟจอดอยู่ที่บ้านครับซึ่งมันผิดกับคำให้การของเซฟก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเขาขับรถไปหาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าลาฟครับและจากนั้นก็ขับรถไปบ้านของเพื่อนเขาที่ชื่อว่าแซมเลยไม่ได้แวะบ้านอะไรเลยครับตำรวจก็เลยเริ่มสงสัยครับตำรวจนะครับจึงเอาป้ายทะเบียนรถของเซฟครับซึ่งง่ายมากๆครับป้ายทะเบียนรถของเซฟเนี่ยมีตัวอักษร SEF80J ครับป้ายทะเบียนเนี่ยไปให้คนหลายๆคนในละแวกนั้นดูครับว่าเห็นรถคันเนี้ยป้ายทะเบียนเนี้ยจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้หรือเปล่าครับมันก็มีพยานคนหนึ่งครับซึ่งเขาเนี่ยเป็นเพื่อนกับเทดดี้กอนซาเลสหรือว่าพ่อของครอบครัวเนี่ยบอกว่าเฮ้ยในวันนั้นเนี่ยผมเห็นว่ารถคันเนี้ยยังจอดอยู่ที่บ้านหลังนี้อยู่นะและนอกจากนั้นครับตำรวจยังได้พยานอีกหนึ่งคนครับซึ่งมันสำคัญมากๆครับพยานคนนั้นก็คือเอเมรี่รูน่าครับเธอคือน้าสาวของเซฟเองครับซึ่งตำรวจนะครับก็ได้ไปถามข้อมูลกับเอมิรี่ครับเอมิรี่บอกว่าในวันนั้นเนี่ยเวลาประมาณ6 โมงเธอเนี่ยกับลูกชายของเธอมาเยี่ยมครอบครัวกอนซาเลสครับและเธอเนี่ยก็เห็นว่ารถของเซฟเนี่ยยังจอดอยู่ที่ถนนหน้าบ้านและในบ้านเนี่ยก็ยังเปิดไฟอยู่เธอจึงไปกดกริ่งหน้าบ้านครับแต่กดหลายครั้งมากๆครับไม่มีใครตอบอะไรเธอเลยครับเธอจึงเริ่มที่จะดูกระจกข้างๆประตูครับพอมองเข้าไปเนี่ยเธอคิดว่าเหมือนมีคนอยู่ในนั้นครับเธอเห็นชายที่สวมหมวกแล้วก็สวมเสื้อโค้ทสีดำทับร่างไว้ครับซึ่งเธอก็ให้ลูกชายเธอช่วยดูนะครับแต่ลูกชายเธอก็บอกว่าเอ๊แม่อันนั้นมันน่าจะเป็นแท่นเอาไว้วางสูตรกับหมวกนะมันไม่น่าใช่คนนะนอกจากนั้นครับเธอยังสังเกตได้อีกครับว่าปกติแล้วเนี่ยบ้านของครอบครัวกอนซาเลสเนี่ยเลี้ยงน้องหมาประมาณ6 ตัวเลยนะครับปกติเวลามีใครมากดกิ่งหน้าบ้านหรือว่ากดออดหน้าบ้านเนี่ยน้องหมาพวกเนี้ยก็จะเห่าแล้วครับแต่วันนี้มันไม่ได้ยินเสียงน้องหมาสักตัวเลยครับพอรอประมาณ5 นาทีนะครับเอมิลี่จึงคิดว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยจะเข้าไปทางประตูข้างบ้านก็แล้วกันตอนที่เธอกำลังจะเดินเข้าไปประตูข้างบ้านนั้นน่ะเธอรู้สึกว่าเธอมีลางสังหรณ์อะไรบางอย่างบอกให้เธออย่าเข้าบ้านนั้นไปครับโดยเธอได้ให้การกับตำรวจว่าฉันคิดว่ามีคนอยู่ในบ้านแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างเนี่ยบอกฉันว่าอย่าเข้าไปบ้านหลังนี้นะหลังจากนั้นฉันจึงกลับขึ้นรถพร้อมกับลูกชายแล้วก็ขับรถกลับบ้านครับซึ่งมันก็ถือว่าเป็นโชคดีของเอมิรี่มากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าถ้าเอมิรี่เข้าไปในบ้านหลังนั้นเนี่ยเธอจะต้องพบชะตากับเหยื่อ3 รายนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเอาล่ะครับทีนี้นะครับเมื่อตำรวจเนี่ยได้ข้อมูลมาว่าในวันนั้นเนี่ยรถของเซฟเนี่ยจอดที่หน้าบ้านของครอบครัวกอนซาเลสอย่างแน่นอนครับซึ่งมันผิดกับคำให้การของเซฟตำรวจนะครับจึงเรียกเซฟกลับมาอีกครั้งครับว่าเนี่ยคือเราได้ข้อมูลมาแบบเนี้ยว่าวันนั้นเนี่ยรถของคุณยังจอดอยู่ที่บ้านนะดังนั้นคุณช่วยเล่าความจริงให้เราฟังได้ไหมว่าวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับทีนี้ครับเซฟเมื่อรู้แล้วครับว่าเขาโดนจับโกหกได้เนี่ยเขาก็เปลี่ยนเรื่องราวทันทีทันใดเลยครับว่าเขายอมรับนะว่าเขาโกหกเพราะว่าเขาไม่อยากบอกครับว่าวันนั้นอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาไปเที่ยวสถานค้าบริการครับเพราะวันนั้นเนี่ยเขาไปซื้อบริการผู้หญิงแต่เขาไม่ได้ขับรถเข้าไปเขาจอดรถไว้หน้าบ้านและเขาเรียกแท็กซี่ไปครับซึ่งสถานบริการที่เขาไปซื้อบริการนั้นชื่อว่า Lapitai's Aroma นะครับซึ่งที่เขาไม่บอกเรื่องนี้กับตำรวจก็เพราะว่ากลัวจะทำให้ครอบครัวกอนซาเลสอับอายขายขี้หน้าครับเพราะคุณพ่อคุณแม่ของเขาเนี่ยมีความเชื่อว่าอยากให้เขาเนี่ย Virgin หรือว่าบริสุทธิ์จนกว่าจะถึงวันแต่งงานนะครับเขาก็เลยโกหกตำรวจตำรวจก็ได้ข้อมูลใหม่นะครับว่าอ๋อเซฟเนี่ยไปซื้อบริการที่สถานบริการใช่ไหมตำรวจนะครับก็เลยไปที่สถานบริการ Lapitai's Aroma ครับเพื่อจะไปถามครับว่าวันนั้นเนี่ยเซฟมาที่นี่แล้วก็มาซื้อบริการจริงไหมครับปรากฏว่าคนที่สถานบริการนั้นบอกว่าไม่รู้จักเซฟเลยครับแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งครับได้ให้การกับตำรวจว่าเซฟเนี่ยได้มาขอร้องเธอว่าให้เธอเนี่ยช่วยบอกตำรวจได้ไหมว่าวันที่เกิดเหตุเนี่ยเซฟมานอนกับเธอครับดังนั้นตำรวจเลยคิดว่าข้อมูลที่เซฟให้มาในครั้งนี้มันก็เป็นข้อมูลที่โกหกอีกเช่นเดิมครับ
มันเลยทำให้ตัวเซฟน่าสงสัยยิ่งขึ้นครับแต่หลังจากนั้นก่อนที่ตำรวจเนี่ยจะไปบอกเซฟว่าเขาโกหกนะมันมีแท็กซี่คันหนึ่งได้ติดต่อตำรวจมาครับบอกว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนพาเซฟเนี่ยไปสถานบริการแห่งนี้ครับตำรวจก็งงครับว่าเอ้าทำไมแล้วสถานบริการบอกว่าไม่เคยเจอเซฟตำรวจก็เลยถามคนขับแท็กซี่ครับว่าไหนคุณลองเล่ามาซิมันเกิดอะไรคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยเขามารับเซฟที่บ้านเนี่ยแหละเวลาประมาณ5โมงถึง6โมงเนี่ยแล้วก็พาเซฟไปส่งยังสถานบริการที่ชื่อว่า Lapitize Aroma เนี่ยแหละตำรวจก็บอกว่าคุณแน่ใจนะเพราะว่าถ้าคุณเนี่ยให้การเท็จนั่นแปลว่าคุณอาจจะเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิดในการฆาตกรรมก็ได้เมื่อตำรวจพูดแบบนี้ขึ้นมานะครับมันทำให้คนขับแท็กซี่ครับยอมสารภาพว่าอันที่จริงเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องโกหกเซฟเนี่ยมาจ้างเขา $50ในการให้ความเท็จครับบอกว่าช่วยบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาเนี่ยรับเซฟไปส่งที่สถานบริการครับตำรวจจึงยิ่งแน่ใจเลยครับว่าเซฟน่าจะมีลับลมคมในหรือว่ามีความลับอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ครับและน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขคดีนี้ครับทีนี้นะครับพอตำรวจเขารู้ว่าเซฟเนี่ยดูเป็นผู้ต้องสงสัยที่เป็นไปได้ที่สุดที่จะก่อคดีฆาตกรรม3ศพของครอบครัวกอนซาเลสครับตำรวจนะครับจึงขุดเรื่องราวประวัติอะไรต่างๆของเซฟครับตำรวจก็ไปพบอะไรแปลกๆเกี่ยวกับตัวเซฟครับ 1. หลังจากที่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องสาวเขาเนี่ยเสียได้ประมาณ3วันเซฟเนี่ยเขาได้เดินทางไปหาเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเกี่ยวกับมรดกของครอบครัวกอนซาเลสครับแล้วก็ไปถามเจ้าหน้าที่คนนั้นว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับมรดก 1.5 ล้านดอลลาร์นั้นสักทีเรื่องที่2นะครับที่ตำรวจไปพบว่ามันแปลกๆครับก็คือเซฟเนี่ยเขาได้ไปซื้อรถLexus ครับราคาของรถเนี่ยมันประมาณ 173,000 ดอลลาร์เลยนะครับซึ่งเซฟเนี่ยได้วางเงินมัดจำไว้แล้วประมาณ 5,000 ดอลลาร์ครับแล้วก็บอกว่าที่เหลือเนี่ยหลังจากที่เขาได้รับมรดกครอบครัวเนี่ยเขาจะเอาเงินมาจ่ายครับเรื่องที่3นะครับที่ตำรวจไปพบว่ามันแปลกๆนะครับก็คือเซฟเนี่ยได้นำรถของคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเขาเนี่ยไปขายครับซึ่งได้เงินเนี่ยรวมมาประมาณ 68,000 ดอลลาร์ครับและนอกจากนั้นนะครับเขายังเอาสร้อยคอของคุณแม่แหวนเครื่องประดับตกแต่งจิวเวลรี่อะไรต่างๆของคุณแม่ของเขาเนี่ยเอาไปจำนำอีกด้วยนะครับทีนี้ครับพอตำรวจเนี่ยถามเซฟว่าทำไมเขาต้องการใช้เงินอะไรต่างๆมากมายขนาดนี้เขาบอกตำรวจครับว่าเขาเนี่ยเป็น brain tumor ครับหรือว่าเนื้องอกในสมองนั่นเองครับซึ่งมันเนี่ยจะต้องใช้เงินรักษาเป็นจำนวน 190,000 ดอลลาร์เลยแหละครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่เซฟกุเรื่องขึ้นมาอีกนั่นแหละครับอันที่จริงแล้วเซฟไม่ได้เป็น brain tumor หรือว่าไม่ได้เป็นเนื้องอกในสมองเลยครับทีนี้ครับการเก็บหลักฐานการสืบสวนสอบสวนอะไรมันก็ยังไม่ได้หลักฐานที่ชัดเจนหรือว่าเป้งๆว่าเซฟเนี่ยเป็นคนลงมือฆาตกรรมครอบครัวของเขานะครับเวลามันล่วงเลยไปจนถึงวันที่1เดือนเมษายนปี2002ครับเกือบ1ปีแล้วนะครับที่คดีนี้ยังปิดไม่ได้ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเช้าเวลาประมาณ 8:30 นาทีครับมันมีชายคนหนึ่งเนี่ยเขาเดินในเมืองแชตบูดครับและเขาเนี่ยได้ไปพบกับเซฟครับซึ่งเซฟเนี่ยนอนอยู่ในรางน้ำเก่าๆครับโดยเขาเห็นเซฟนอนอยู่แล้วก็มีถุงพลาสติกอยู่ข้างๆตัวเซฟครับหลังจากนั้นชายคนนั้นจึงไปช่วยเซฟครับเซฟบอกว่าเขาหายใจไม่ออกและเขาเนี่ยก็คิดถึงพ่อเป็นอย่างมากครับชายคนนั้นจึงเรียกรถพยาบาลมารับเซฟไปที่โรงพยาบาลทันทีครับหลังจากที่เซฟถึงโรงพยาบาลแล้วเนี่ยเซฟจำเหตุการณ์อะไรต่างๆไม่ได้เลยครับจำชื่อตัวเองอะไรไม่ได้ด้วยครับโดยแพทย์นะครับมาประเมินแล้วก็บอกว่าภาวะที่เขาเป็นก็คือเป็น disorientation ครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่า disorientation คืออะไรคือ disorientation เนี่ยมันจะพบได้ในผู้ป่วยที่เป็นโรคทางสมองนะครับเส้นเลือดแตกตีบได้รับอุบัติเหตุกระทบกระเทือนทางสมองอะไรต่างๆหรือว่าเป็นติดเชื้อในสมองอย่างเฉียบพลันมันทำให้สมองเนี่ยจำเหตุการณ์อะไรไม่ได้หรือว่าไม่สามารถนึกคิดไม่สามารถบอกไม่สามารถพูดอะไรได้ครับโดยปกติแล้วนะครับหมออย่างเราเนี่ยก็จะถามคนไข้ประมาณ3คำถามครับเพื่อประเมินว่าเขาเนี่ยมีภาวะบกพร่องทางสมองหรือว่าได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองหรือเปล่านะครับ3คำถามนั้นก็คือ 1 ครับเราจะถามคนไข้ว่าคุณรู้ไหมตอนนี้กลางวันหรือกลางคืนครับ 2 ครับเราจะถามคนไข้ว่าคุณรู้ไหมว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนครับและ3ครับเราจะถามคนไข้ก็คือคุณรู้ไหมว่าคุณมากับใครหรือว่าผมเนี่ยทำอาชีพอะไรคือเราก็จะถามคนไข้ประมาณนี้นะครับถ้าคนไข้ที่ไม่มีปัญหาทางด้านระบบสมองหรือว่าประสาทเขาก็จะสามารถจะตอบได้ครับแต่เซฟเนี่ย
ตอบไม่ได้เลยครับมันเลยทำให้แพทย์ตอนนั้นเนี่ยคาดการว่าเขาเนี่ยอาจโดนอะไรกระทบกระเทือนต่อสมองหรือเปล่าครับแต่พอตรวจอะไรต่างๆนานาครับเข้าเครื่องนู่นเครื่องนี่ปรากฏว่ามันไม่พบอะไรเลยครับก็เลยให้เซฟเนี่ยพักฟื้นในโรงพยาบาลครับหลังจากนั้นครับอาการของเซฟก็ดีขึ้นครับจนสามารถให้การกับตำรวจได้ครับตำรวจก็มาถามเซฟครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเซฟบอกว่าเขาเนี่ยโดนสะกดรอยตามแล้วก็โดนลักพาตัวแล้วก็โดนทำร้ายร่างกายครับมีชาย2คนเนี่ยลักพาตัวเขาขึ้นรถตู้ครับแล้วก็เอาถุงเนี่ยข้อไปที่ศีรษะเขาแล้วก็เอาไม้ทุบที่ศีรษะเขาด้วยครับโดยคนร้ายนะครับได้บอกว่าให้เซฟเนี่ยยกเลิกเงินรางวัลนำจับครับไอ้ที่ 100,000 ดอลลาร์ที่บอกใช่ไหมครับว่าถ้าใครให้เบาะแสหรือว่าจับคนร้ายได้จะให้ 100,000 ดอลลาร์ให้ยกเลิกมันซะและอีกอย่างก็คือให้นายเนี่ยห้ามออกสื่ออะไรต่างๆและห้ามพูดถึงคดีนี้อีกครับหลังจากนั้นเขาก็โดนชาย2คนนั้นซ้อมครับแล้วก็ทุบไปที่ศีรษะจนเขาสลบตื่นมาอีกทีก็อยู่ในรางน้ำนั้นแล้วครับแต่อย่างที่บอกนะครับการตรวจทางการแพทย์ไม่เจออะไรผิดปกติไม่เจอการทำร้ายร่างกายอะไรเลยครับก็น่าสงสัยนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เซฟเนี่ยกุขึ้นมาอีกแล้วครับหลังจากนั้นครับในวันที่13เดือนมิถุนาปี2002ครับจากหลักฐานอะไรต่างๆที่ตำรวจมีในตอนนี้นะครับจากพิรุธของเซฟเรื่องราวโกหกของเซฟนะครับเรื่องราวพิรุธอะไรต่างๆอีกมากมายที่เซฟมีเนี่ยมันจึงทำให้ตำรวจนะครับจับกุมเซฟครับแล้วก็ตั้งข้อหาเซฟเนี่ย4ข้อหาครับ3ข้อหาแรกเนี่ยคือเจตนาฆ่าครับก็คือเขาฆ่า3ศพใช่ไหมครับและอีก1ข้อหาเนี่ยมันคือข่มขู่แล้วก็สร้างเรื่องเท็จเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทหนึ่งครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงนะครับว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมันทำไมมีข้อหานี้ด้วยเดี๋ยวผมจะอธิบายภายหลังนะครับหลังจากนั้นนะครับเซฟไม่ยอมรับผิดใดๆนะครับและเขาเนี่ยก็จะขอเอาเงินที่เขาจะได้จากมรดกของครอบครัวเนี่ยเอามาสู้คดีนะครับแต่ศาลไม่อนุมัติเงินจำนวนนั้นให้เซฟนำมาใช้ในการสู้คดีครับหลังจากนั้นประมาณ2ปีครับในเดือนเมษาแล้วก็เดือนพฤษภาของปี2004เนี่ยมันได้มีการพิจารณาคดีพิจารณาโทษนะครับเอาเซฟขึ้นศาลครับแล้วก็มีการไต่สวนอะไรต่างๆครับและจะได้ข้อสรุปของการฆาตกรรมครอบครัวกอนซาเลสสักทีละครับซึ่งในวันนี้นะครับตำรวจนะครับก็มีหลักฐานอะไรต่างๆมากมายนะครับที่จะบอกได้ว่าเซฟเนี่ยแหละคือคนที่กระทำผิดครับโดยตำรวจเนี่ยเขาไปตรวจพบว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยครับเซฟกอนซาเลสเคยวางแผนที่จะฆาตกรรมครอบครัวตัวเองมาก่อนหน้านี้แล้วครับโดยเขาไปจับผิดได้ว่าคอมพิวเตอร์ของเซฟเนี่ยเคยเสิร์ชครับหรือว่าเคยค้นหาหัวข้อการฆาตกรรมครับหรือสารพิษเพื่อจะได้วางยาพิษคนในครอบครัวครับจนตำรวจเขาสามารถแกะรอยไปได้ว่าเซฟเคยไปสั่งซื้อพืชชนิดหนึ่งครับที่สามารถฆ่าคนได้ครับหากกินเกินขนาดครับหรือว่าปรุงในวิธีที่ผิดๆนะครับซึ่งเซฟเนี่ยเขาได้ไปซื้อพืชอันนี้มาครับพืชอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดละหุ่งนะครับเมล็ดละหุ่งเนี่ยมันสามารถจะฆ่าคนได้จริงๆนะครับเมื่อเราเนี่ยเอาเมล็ดละหุ่งเนี่ยมาเตรียมการเข้าวิธีอะไรบางอย่างเนี่ยซึ่งผมจะไม่บอกนะครับว่ามันคือวิธีอะไรเดี๋ยวจะมีใครออกไปทำตามมันจะอันตรายถึงชีวิตนะครับผมสมมุติแล้วกันนะครับว่าอ่ะเราเอาเมล็ดละหุ่งเนี่ยมาทำวิธีเนี่ยทีนี้นะครับเมื่อเราเอามาผ่านกรรมวิธีนี้แล้วเนี่ยมันจะได้โปรตีนตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าไรซินครับซึ่งไอ้โปรตีนตัวเนี้ยมันอันตรายต่อชีวิตเรามากๆเลยนะครับซึ่งมันมีความเป็นท็อกซิซิตี้หรือว่าเป็นสารพิษอย่างมากครับซึ่งเขาเชื่อว่าปริมาณแค่ 0.2 มิลลิกรัมของสารไรซินเนี่ยมันก็สามารถจะฆ่าชีวิตมนุษย์ได้แล้วครับและนอกจากนั้นครับเขายังพบว่าไอ้สารไรซินเนี่ยมันยังร้ายแรงเป็น2เท่าของพิษของงูจงอางอีกด้วยนะครับคิดดูสิครับว่ามันสามารถฆ่าคนได้ไหมล่ะครับซึ่งถ้าใครนะครับได้รับสารไรซินเนี่ยเข้าไปในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดมการกินการฉีดเข้ากระแสเลือดนะครับก็สามารถจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยนะครับซึ่งผมจะยกตัวอย่างการกินก่อนนะครับถ้ากินเข้าไปเนี่ยคนไข้จะมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงครับซึ่งเขาเรียกว่า severe abdominal pain ครับหลังจากนั้นจะมีการอ้วกออกมาครับก็คือ vomiting และนอกจากนั้นครับยังทำให้เกิดท้องร่วงครับหรือว่า diarrhea อีกด้วยครับซึ่งถ้าคนไข้นะครับทั้งอ้วกปวดท้องท้องเสียเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับผู้ป่วยสภาพจะขาดน้ำครับเมื่อไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีเนี่ยมันอาจจะทำให้ไตผู้ป่วยวายครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยจะเกิดอาการช็อกครับ
เลือดก็ไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีก็อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยครับทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับเซฟใช่ไหมครับอย่างที่บอกครับเซฟเขาได้ไปสั่งเมล็ดละหุ่งเนี่ยมาจากอินเทอร์เน็ตครับทีนี้ตำรวจครับเขาได้ไปตรวจในบ้านของเซฟเนี่ยเขาได้ไปพบภาชนะใบหนึ่งมันบรรจุน้ำที่สกัดจากเมล็ดละหุ่งนี่แหละครับและตำรวจก็ยังไปสืบทราบว่าคุณแม่ของเซฟเนี่ยเคยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการลำไส้อักเสบติดเชื้อที่ตอนนั้นเขาเล่าให้เพื่อนเขาฟังว่าคุณแม่เขาเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วยอาการอาหารเป็นพิษแล้วก็ติดเชื้อในลำไส้เนี่ยตำรวจเลยคิดว่าเซฟเนี่ยเอาน้ำสกัดอันเนี่ยไปผสมกับอาหารให้แม่เขากินครับแต่ยังโชคดีที่แม่ของเขาเนี่ยไม่ถึงขั้นเสียชีวิตครับยังสามารถไปรักษาทันครับและนอกจากนั้นครับจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเซฟโดนตำรวจตั้งข้อหาเกี่ยวกับการข่มขู่ผลิตภัณฑ์สินค้าอีกด้วยครับคือเซฟเนี่ยเขาวางแผนหมดแล้วครับก่อนที่เขาจะวางยาแม่เนี่ยเขาได้เขียนจดหมายครับไปยังผลิตภัณฑ์อันหนึ่งครับซึ่งเป็นอาหารกระป๋องที่บ้านเขากินเนี่ยแหละเขาเขียนไปประมาณว่าในผลิตภัณฑ์ของคุณเนี่ยมันมีสารปนเปื้อนจากพนักงานที่ไม่ใส่ใจอยู่ครับซึ่งคุณเอามาวางขายและมันสามารถจะทำให้คนอื่นตายได้เลยนะนอกจากนั้นเซฟยังเขียนจดหมายนี้ไปยังอย.ของประเทศออสเตรเลียเองครับผมเรียกง่ายๆก็แล้วกันนะครับเหมือนเป็นองค์การอย.ว่าไอ้บริษัทเนี่ยมันผลิตอาหารกระป๋องนี้ขึ้นมาแล้วมันผสมสารพิษอีกด้วยซึ่งมันอันตรายต่อชีวิตคนครับซึ่งการที่เซฟเขาทำแบบเนี้ยเพื่อที่ว่าหากสมมุติครอบครัวเขาเสียเนี่ยเขาจะได้อ้างไงครับว่าอ๋อครอบครัวเขาเนี่ยกินอาหารกระป๋องของบริษัทนี้ซึ่งเห็นไหมเคยมีคนเขียนไปเตือนแล้วว่ามันไม่สะอาดอะไรประมาณเนี่ยครับซึ่งเขาวางแผนเองหมดเลยครับแต่เขาไม่รอบคอบพอครับเพราะว่าจดหมายหนึ่งที่เขาส่งให้องค์การอย.เนี่ยมันมีรอยนิ้วมือของเขาติดไปครับมันเลยทำให้ตำรวจเนี่ยจับได้ครับว่าเซฟเป็นคนเขียนจดหมายนี้ส่งไปเองครับทีนี้นะครับสรุปแล้วว่าตำรวจสารอะไรเขาเชื่อว่าเหตุการณ์ทั้งหมดมันเกิดขึ้นแบบนี้ครับในวันที่10เดือนกรกฎาคมปี2001วันเกิดเหตุนะครับเซฟได้ออกจากบริษัทของพ่อเขาเวลาประมาณ 16:10 นหรือ 16:30 นขับรถกลับไปยังบ้านครับหลังจากนั้นเขาได้นำไม้เบสบอลที่เขาเตรียมไว้เดินเข้าไปในบ้านพร้อมกับไปหยิบมีด2เล่มจากห้องครัวครับติดตัวเขาไว้แล้วเขาก็เดินขึ้นไปหาน้องสาวของเขาบนห้องของน้องสาวเขาครับเขาตัดสินใจครับที่จะบีบคอเธอแล้วก็ทุบตีไปที่ศีรษะเธอ6ครั้งดังที่แพทย์ชันสูตรได้ชันสูตรไว้นะครับหลังจากนั้นครับจึงแทงเธอบริเวณลำคอ5แผลอก1แผลแล้วก็ท้องอีก1แผลครับเมื่อทำการสังหารน้องสาวเสร็จแล้วเซฟนั่งรอคุณแม่เขาที่จะกลับบ้านมาครับเมื่อเวลา 17:30 นาทีรอยวาคุณแม่ของเขาได้กลับบ้านมาพร้อมกับถือถุงอาหารหรือว่าสินค้าอะไรต่างๆเข้ามาด้วยครับเซฟทำการจู่โจมแม่เขาอย่างไม่ทันตั้งตัวแทงเธอกรีดใบหน้าเธอแล้วก็ตัดหลอดลมของเธอครับหลังจากนั้นเวลาประมาณ 18:00 นเอมิรี่น้าสาวของเขามาที่บ้านใช่ไหมครับทำให้เขาเนี่ยต้องหลบซ่อนตัวในบ้านหลังนั้นโดยไม่ยอมไปเปิดประตูให้กับน้าสาวของเขาครับเมื่อน้าสาวเขากลับไปเขาจึงรอเวลาที่คุณพ่อของเขาจะกลับบ้านครับดังนั้นครับเวลามันก็มาถึงครับ 18:50 นาทีเทดดี้กอนซาเรสคุณพ่อของเขาได้มาถึงบ้านครับเขาก็ทำการจู่โจมคุณพ่อของเขาเขาน่าจะเดินเข้าทางด้านหลังของคุณพ่อแล้วก็แทงไปที่หลังของคุณพ่อมันเลยไปโดนไขสันหลังของพ่อเขาครับหลังจากนั้นก็มีการยื้อยุดฉุดกระชากกันจนสุดท้ายเขาก็แทงไปที่อกด้านขวาแล้วก็อกด้านซ้ายที่มีหัวใจของคุณพ่อเขาทำให้คุณพ่อของเขาเสียชีวิตครับโดยอาวุธสังหารทั้งหมดนั้นเนี่ยมาจากมีด2เล่มนั้นแหละครับหลังจากที่เขาเนี่ยได้ทำการสังหารน้องสาวแม่แล้วก็คุณพ่อของเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยตำรวจเชื่อว่าเขาน่าจะขึ้นไปอาบน้ำชำระร่างกายอะไรให้เสร็จสิ้นครับและนำหลักฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นมีด2เล่มไม้เบสบอลแล้วก็เสื้อผ้าในวันนั้นเอาไปทิ้งครับแต่ด้วยความรีบร้อนของเซฟมันเลยทำให้เหลือหลักฐานอะไรบางอย่างอยู่ในที่เกิดเหตุนั้นครับโดยตำรวจเนี่ยได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยเขาพบว่าในที่เกิดเหตุมันมีรอยเท้าหนึ่งครับซึ่งมันเปื้อนเลือดและมันแสดงให้เห็นว่ารอยเท้านั้นเนี่ยใส่รองเท้าเบอร์7ครับตำรวจจึงค้นบ้านของเซฟครับและไปเจอกล่องรองเท้าในห้องนอนของเซฟซึ่งเป็นรองเท้าเบอร์7พอดีครับแต่มันไม่มีรองเท้าอยู่ในนั้นครับตำรวจก็เลยลองเอากล่องรองเท้ารุ่นเนี้ย
ไปตามหารองเท้าจริงๆมาครับพบว่ารอยเท้าของรองเท้ารุ่นเนี้ยมันตรงกันกับรอยเท้าเปื้อนเลือดในคืนนั้นครับตำรวจเลยคิดว่าเซฟน่าจะใส่รองเท้านั้นแล้วก็เดินเหยียบย่ำไปในบ้านแล้วก็เอารองเท้านั้นไปทิ้งครับและก็อีกอย่างที่สำคัญเนี่ยเขาพบว่าจำได้ไหมครับที่เกิดเหตุมันมีการพ่นข้อความบนฝาผนังในบ้านกอนซาเลสด้วยครับที่เป็นการเหยียดเชื้อชาตินะครับตำรวจพบว่ากระป๋องสเปรย์ที่ใช้พ่นเนี่ยเขาไปพบในโรงรถครับเป็นกระป๋องสเปรย์สีเดียวกันเลยครับเขาเลยคิดว่าเซฟน่าจะลืมเอากระป๋องสเปรย์นี้ไปทิ้งด้วยครับหลังจากนั้นครับตำรวจก็เชื่อว่าเซฟน่าจะเอาหลักฐานไปทำลายครับเอาไปทิ้งที่ไหนสักที่นี่แหละครับจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่พบหลักฐานอยู่เลยครับเมื่อเขาทิ้งเสร็จแล้วเขาจึงไปรับแซมที่บ้านแล้วก็ขับรถไปยังซิดนีย์ครับไปที่ Planet Hollywood ครับไปกินข้าวไปเล่นเกมแล้วก็มาส่งแซมที่บ้านครับโดยจำได้ไหมครับที่แซมบอกว่าก่อนผ่านหน้าบ้านเขาเนี่ยเขาชะลอรถตำรวจสันนิษฐานว่าการที่เซฟเนี่ยชะลอรถเพราะเขาเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีใครมาเจอศพพ่อแม่เขาหรือยังมีรถพยาบาลไหมยังมีรถตำรวจไหมยังถ้ามีเนี่ยเขาจะได้แกล้งทำเป็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาจะได้ไปดูครับแต่มันยังไม่มีครับมันเลยทำให้เขาเนี่ยต้องไปส่งแซมและกลับมาบ้านเวลาประมาณ 23:45 และทำเป็นเหมือนว่าเขาเนี่ยมาเจอศพแล้วก็โทรแจ้งตำรวจครับสุดท้ายครับด้วยหลักฐานอะไรทั้งหมดทั้งมวลครับในวันที่30เดือนพฤษภาคมปี2004ครับศาลก็ได้ตัดสินครับว่าเซฟกอนซาเลสมีความผิดจริงครับโทษฐานเจตนาฆ่า3ข้อหาครับและก็อีก1ข้อหาคือข่มขู่บริษัทที่ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นะครับโดยข้อหาทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับมันทำให้เขาเนี่ยติดคุกตลอดชีวิตครับโดยไม่มีการทำทันบนไม่มีการขอลดโทษใดๆทั้งสิ้นครับมันเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นคนที่มีอายุน้อยที่สุดครับที่ติดคุกตลอดชีวิตแบบไม่สามารถขอทันบนได้ในประวัติศาสตร์ของออสเตรเลียนะครับถึงกระนั้นครับเซฟปัจจุบันนี้ครับเขาก็ยังไม่ยอมรับผิดเลยครับว่าเขาได้ทำการสังหารครอบครัวของเขาครับเขายังคิดว่าตัวเองบริสุทธิ์และยังเป็นแพะอยู่เลยครับโดยแรงจูงใจในการฆาตกรรมเนี่ยตำรวจเขาเชื่อว่าเซฟต้องการมรดกจำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์ครับและนอกจากนั้นครับตำรวจยังคิดว่าแรงจูงใจอาจจะมาจากการที่เขาได้รับแรงกดดันจากพ่อแม่เขาว่าต้องเป็นหมอนะต้องเป็นทนายความที่เก่งนะถ้าทำไม่ได้เนี่ยจะโดนริบรถคืนนะจะโดนลดเงินค่าขนมนะห้ามมีแฟนนะคือมันได้รับความกดดันอะไรต่างๆจากครอบครัวจึงทำให้เซฟทำอย่างนั้นครับและการที่เขาเนี่ยฆ่าน้องสาวเขาเนี่ยตำรวจก็เชื่อว่าเซฟอาจจะไม่อยากให้น้องสาวของเขาได้รับเงินแบ่งของมรดกนะครับและอีกอย่างเซฟยังติดใจน้องสาวของเขาที่น้องสาวของเขาเนี่ยเอาเรื่องที่เขาเนี่ยปลอมแปลงเกศไปบอกพ่อแม่อีกด้วยครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตำรวจเชื่อว่าเซฟจึงทำการสังหารครอบครัวของตัวเองครับเรื่องราวคดีฆาตกรรมครอบครัวกอนซาเลสมันก็ลงเอ่ยด้วยประการฉะนี้ล่ะครับเรื่องราวนี้นะครับก็ได้ให้ข้อคิดเราเนี่ยต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงดูลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติตัวต่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับซึ่งผมคิดว่าข้อคิดอะไรต่างๆมันสามารถนำมาใช้ในสังคมเราในปัจจุบันในยุคสมัยนี้ได้นะฮะสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆสงสัยไหมครับว่าบ้านของครอบครัวกอนซาเลสเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้นะครับก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ยังประกาศขายอยู่นะครับคือตอนแรกเนี่ยบ้านของเขาประกาศขายเนี่ยประมาณ 270,000 ดอลลาร์ครับเคยมีคู่สามีภรรยาจากไต้หวันเคยมาซื้อบ้านหลังนี้แล้วนะครับแต่หลังจากนั้นเขามาทราบว่ามันเคยเกิดคดีฆาตกรรมแบบนี้ขึ้นมาดังนั้นสองสามีภรรยาไต้หวันจึงขอเงินคืนครับและตอนนี้นะครับเท่าที่ผมทราบมาก็ยังประกาศขายอยู่นะครับแล้วก็ลดราคาลงมาจากเดิมอีก 8,000 เหรียญอีกด้วยนะครับโอเคครับก็จบไปอีกเรื่องนะครับสำหรับเวรชันสูตรในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ยาวเหมือนกันนะครับดังนั้นถ้าผมพูดผิดประการใดพูดสับสนมึนงงประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับข้อมูลทั้งหมดผมหามาจากทางอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยมีข้อซักถามหรือว่ามีข้อมูลที่ดีกว่านี้ก็นำมาพูดคุยกันนะครับก็จะขอบคุณเป็นอย่างมากเลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการมานั่งเล่าเรื่องราวอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมตังมังคพรนะครับก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมจะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับก็ต้อง
องติดตามนะครับสำหรับวันนี้ take care ดูแลสุขภาพนะครับสวัสดีครับMake you cry, and I don't wanna fight with you.